มีหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจให้ติดตามกันโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวของ Eggo นะครับเป็นการเปิดระบบขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังพื้นที่ภาคอีสานนะครับ ครับเป็นการเปิดเผยจากทางด้านคุณเทพรัตน์เทพพิทักษ์นะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือว่า Eggo นะครับเปิดเผยถึงโครงการระบบขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้บริษัทไทยเปปไลน์เน็ตเวิร์กจำกัดนะครับหรือว่า TPNซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง Eggo นะครับถือหุ้นอยู่ที่ 44.6% และบริษัท Power Solution จำกัด Power Solution Technology จำกัดมหาชนหรือว่า PSTC ถือหุ้นอยู่ที่ 55.4% ก็ได้เปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะครับตั้งแต่วันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาเบื้องต้นคาดการณ์นะครับว่ารายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 1,400 ถึง 2,500 ล้านบาทต่อปีในช่วง10ปีแรกแต่จะขึ้นอยู่กับความต้องการในการขนส่งน้ำมันของลูกค้าตามแผนรายได้ก็มีแนวโน้มเติบโตขึ้นตามระยะเวลาการเปิดให้บริการสำหรับ TPN นะครับจะดำเนินธุรกิจการให้บริการธุรกิจขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและให้บริการคลังน้ำมันมีระยะทางรวม342กิโลเมตรครับและมีกำลังการขนส่งสูงสุดต่อปีอยู่ที่ 5,443 ล้านลิตรซึ่งจะเชื่อมต่อคลังน้ำมันของบริษัทท่อส่งปิโตรเลียมไทยจำกัดในจังหวัดสระบุรีไปยังคลังน้ำมันขนาดใหญ่157ล้านลิตรของ TPN นะครับที่จะตั้งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นซึ่งจะเป็นคลังที่มีความทันสมัยและมีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีรถขนส่งที่เป็นรถน้ำมันของกลุ่มลูกค้าบริษัทค้าปลีกน้ำมันชั้นนำของประเทศใช้บริการแล้วก็มารับน้ำมันออกตั้งแต่กันยายนของปีนี้นั่นก็คือแต่เดือนที่ผ่านมาเริ่มเปิดให้บริการละซึ่งจะมาช่วยเสริมทับธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่องในกลุ่มธุรกิจเชื้อเพลิงและสาธารณูปโภคของ Eggo Group ด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้นะครับยังเป็นการช่วยในการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 80,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีความหมายที่ว่าอย่างนี้ก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะต้องมีการขนส่งทางรถครับจากสระบุรีไปยังพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่หลังจากนี้ไปก็จะใช้ระบบท่อในการขนส่งก็ทำให้ลดเรื่องของการเดินทางโดยการใช้รถยนต์หรือรถขนส่งน้ำมันก็จะทำให้การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันลดน้อยลงนะครับก็จะได้ประโยชน์จากส่วนนี้ไปด้วยโดยเฉพาะเรื่องของการที่จะนำไปสู่เรื่องของ Net Zero ต่างๆนะครับที่ Eggo เนี่ยมีการวางเอาไว้เกี่ยวกับการบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ที่ไทยเองก็มีไปประกาศเจตนารมณ์ไว้ในการประชุมในเวทีนานาชาติด้วยเช่นเดียวกันนะครับและยังสามารถรองรับความต้องการในการใช้น้ำมันที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยจะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งน้ำมันไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของ Eggo ในการเพิ่มลายธุรกิจก็ต้องบอกว่า Eggo ถืออยู่ประมาณสัก 40 กว่าเปอร์เซ็นต์นะ 44.6% ที่ถืออยู่ในนี้ก็จะได้รับพอเปิดปุ๊บก็แน่นอนก็จะรับค่าบริการค่าผ่านท่อเป็นรายได้ของ Eggo อีกทางหนึ่งเหมือนกันครับอันนี้ก็ในส่วนของ Eggo นะครับ